ผมไปที่ทางด้านของดร. CBD กันบ้างพอดีว่าเมื่อวานได้ลองดูนะครับวันนี้ดูดิคึกเป็นกระทิงเลยนะฮะอย่างนั้นเลยแต่ผมต้องถามนะครับพี่เราได้ยินมานานแล้ว CBD Cannabidiol ไม่รู้เรียกถูกป่ะนะฮะมันเขาบอกว่ามันทำให้เราเนี่ยหลับดีขึ้นซึ่งเมื่อวานก็เป็นประจักษ์พยานวันนี้มีพลังอยู่นะฮะผลการวิจัยครับพี่สิ่งที่เราได้มามันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลับและคุณภาพการหลับนอนอย่างไรบ้างครับพี่คำถามยาวมากค่อยๆตอบนะสวัสดีครับพรชัยนะครับคือเราเป็นบริษัทต้องออกตัวก่อนเราไม่ใช่บริษัทกัญชานะครับเราเป็นบริษัทเฮลท์แคร์กับนูตราซิลิโคนูตราซิลิโคมันพยายามจะแปลเป็นภาษาไทยมันก็คือโภชนาเภสัชมันคือของที่ตรงข้ามกับฟาร์มาซูติคอลโอเคถ้านิยามกันง่ายๆสมมติว่านอนไม่หลับไปหาคุณหมอแล้วขอยานอนหลับแล้วกันนะครับจะตระกูลไหนก็ตามเราก็จะทำของที่ตรงข้ามก็คือเราจะใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะครับโดยที่ใช้หลักเภสัชเวชนะครับฟาร์มาโคโลจีเข้ามากำกับเหมือนทำยาแหละครับแต่ว่าทำออกมาเพื่อให้ได้ efficacy หรือผลที่ออกมาตามเพนพอยต์ของคนที่มีทีนี้จากเมื่อกี้ฟังมาตั้งแต่เซสชั่นแรกนะครับหลายๆอาจารย์ท่านได้แชร์ข้อมูลที่น่าสนใจแต่ผมได้ยินคอมมอนเวิร์ดออกมาจากทุกคนเกือบทุกคนเลยคำว่าวิตกกังวลคำว่าความเครียดคำว่าโรคซึมเศร้าเมื่อกี้ทางพี่ได้แชร์เรื่องนึงตรงกับสิ่งที่เราทำอยู่มากเลยคือโรคที่เกิดจากนอนไม่ดีแล้วกันซึ่งเยอะมากนะครับนี่คือสิ่งที่เราทรีตอยู่ปัจจุบันเลยนะครับในส่วนของเราทำตั้งแต่ปลูกสกัดวิจัยนะครับแล้วก็ทำ product development ผลิตทำเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยว่างั้นเหรอครับและทำจนถึง healthcare services ก็คือมีคลินิกนะครับแล้วมีคลินิกอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นของโรงพยาบาลนะครับกับส่วนที่เป็นคลินิกที่เป็น integrative อยู่แถวอยู่ที่ทองหล่อซอย4นะครับกลับมาตอบก่อนคำตอบของคำถามเมื่อกี้จริงๆมันคือ CBD เนี่ยมันเป็นสารสกัดจากกัญชงกัญชงนะครับโอเคกัญชงกัญชาไม่ต้องคิดอะไรมากครับมะม่วงอกร่องกับเขียวเสวยแค่นั้นเองคือใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันหน่อยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่ของออกมาข้างในไม่เหมือนกันคุณจะไม่มีวันปลูกกัญชาเพื่อเอา CBD คุณจะปลูกกัญชาเพื่อเอา THCนะครับแต่ไฮโดรคานาบิดาคือตัวที่ทำให้พวกสายสูบอะครับสูบแล้วเมาแล้วก็สนุกสนานแต่ถามว่าไทเยซีไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับแต่มันเป็นของต้องควบคุมคำว่าไม่ใช่ผู้ร้ายเพราะว่าหลายๆโรคที่เกี่ยวกับโรคนิวโรนะครับเราต้องใช้ไทเยซีเข้าไปร่วมด้วยนะครับเช่นพวกดิเมนเชียพวกพาร์กินสันพวกอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นผลทันทีเลยนะครับจากที่เราทวีตมาส่วนที่เป็นของ CBD ก็จะปลูกจากกัญชงเป็นหลักต้นกัญชงจะให้ CBD สูงมี THC น้อยมากงั้นจะไม่มีวันที่คนเอาขโมยดอกกัญชงไปสูบเอามาสูบแล้วมันไม่ได้อะไรคนละตัวนะฮะ THC อันนี้เป็น CBD งั้นคานาบิดาลมันก็คือสารตัวนึงแหละครับเป็น active compound อยู่ในพืชตัวนี้นะครับถามว่ามันทำอะไรให้คำตอบตรงๆก็คือมันให้ calming effect บน nervous system มันก็คือทำให้เกิดภาวะผ่อนคลายนะครับเกิดในเรื่องของการที่ช่วยปรับสมดุลในการนอนเมื่อกี้ครับอาจารย์ท่านได้เรียนบอกเรื่องของการเปิดประตูให้มันแรงนี่แหละครับเป็นตัวที่ช่วยให้เปิดประตูให้แรงนะครับคนเราอะถ้าจะนอนแล้วยังมีเรื่องวิตกกังวลมีความเครียดสูงๆอะผมว่าโอกาสหลับยากเพราะเรื่องจิตมันเป็นตัวนำก่อนที่จะไปชีวเคมีอีกบ้างครับถูกครับทีนี้มันถามว่ามันทำอะไรบ้างโดยพื้นตัวเขาอะถ้าจะทำบนเรื่องของเกี่ยวกับระบบประสาทก็จะทำให้มี calming effect ก่อนนะครับก็คือทำให้มันมีความรู้สึกผ่อนคลายนะครับเข้าไปอยู่ในสภาพที่เข้าไปหลับได้ง่ายแต่สิ่งที่ทำมากกว่านั้นอีกประมาณ3ข้อก็คือเขาไปปรับสมดุลในการนอนนะครับซึ่งสมดุลในการนอนโทษเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่นะผมแชร์ 2-3 สไลด์ให้ดูนิดเดียวนะครับไอ้เนี่ยมันคือประโยชน์เอาบอกก่อนว่ามันคือคงไม่มีใครอยากอ้วนคงไม่มีใครอยากเป็นเบาหวานคงไม่มีใครอยากผมร่วงและคงไม่มีใครอยากผิวไม่สวยนะครับฉะนั้นเราโปรโมทเรื่องสลีปกันก่อนนะครับ
โปรโมทไปเสร็จอันเมื่อกี้ก็พูดกันหมดแล้วแหละนะครับการนอนมีกี่สเตจเข้าไปอะไรยังไงนะครับสิ่งที่เขาทำให้จริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่เข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมื่อกี้มีการพูดกันถึงเรื่องของนาฬิกาชีวะนะครับในเรื่องของแสงนะครับบนเรื่องของอะไรทั้งหลายทั้งปวงโทษนะครับฉะนั้นถ้าเอาว่าจริงๆแล้ว CBD มันช่วยอะไรก็จะพยายามตอบด้วยสไลด์อันนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการที่หนึ่งเนี่ยคือเข้าไปทำให้การนอนได้ดีขึ้นเดี๋ยวอธิบายคำว่าดีขึ้นแป๊บหนึ่งครับมันก็ควรจะทำให้นอนได้หลับลึกหลับนานโอเคนะครับตัว CBD เนี่ยไม่ psychoactive ก็คือไม่ทำให้มึนเมาไม่ทำให้นู่นนี่นั่นมักจะไม่ยิดผมได้ฟังเคสหนึ่งจากข้างนอกเขาเดินมาถามน้องที่บูธบอกว่าพี่ใช้น้ำมันกัญชาแล้วพี่ก็หยอดแล้วพี่ก็นอนหลับบ้างหลับไม่บ้างบางวันก็เมาไปด้วยผมก็ถามว่าพี่ไปซื้อมาจากไหนครับแล้วพี่ใช้อะไรตอบว่าเขาไม่ทราบทีนี้ผมก็เลยอยากจะโยงเรื่องเข้ามานิดนึงว่าเวลาคนเราปวดหัวกินพารากันทีละ1เม็ด2เม็ดโอเคถ้าเปลี่ยนเป็นกินทีละ87เม็ดมันจะกลายเป็นการฆ่าตัวตายโอเคที่หยอดๆกันอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันอยู่ข้างในกันกี่มิลลิกรัมฉะนั้นไม่สนับสนุนการหยอดมั่วซั่วไม่สนับสนุนการสูบมั่วซั่วนะครับเราเป็นบริษัทที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดมีนักเคมีมีนักฟาร์มาโคโลจีอยู่ 30-40 คนเนี่ยเพื่อมาทำของพวกนี้ฉะนั้นพยายามจะตอบให้ขมวดนิดนึงก็คือว่า1เขาทำให้คอนดิชันและก็สมดุลในการนอนดีขึ้นเมื่อเข้าไปสู่ไซเคิลที่พยายามอธิบายกันด้วยวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ในแต่ละสเตจเขาจะไปทำหน้าที่เสริมสารที่คุยกันเมื่อกี้ครับทั้งฮอร์โมนหลายๆตัวนะครับของที่ควรจะมีเขาจะทำให้มีได้ดีขึ้นและเยอะขึ้นในปริมาณที่เหมาะสมและจะไปช่วยเมื่อกี้ดร.คุยกับผมข้างนอกนะบอกผมตื่นตีสามอะไรเงี้ยเนาะผมก็บอกว่ามันคุณตื่นเพราะมันร่างกายมันหลั่งฮิสตามีนออกมานะครับตัวนี้เขาก็จะพยายามไปยับยั้งฉะนั้นเขาจะทำหน้าที่เสริมของที่ดีแล้วก็พยายามไปยับยั้งการที่หลั่งของที่จะทำให้คุณตื่นขึ้นมานะครับไม่ได้ทำให้หลับได้ทีละ18ชั่วโมงนะครับคุณนอนถ้าเซอร์เคิลไซเคิลของคุณอยู่บน7ชั่วโมงครึ่งก็คืออยู่7ชั่วโมงครึ่งแต่มันจะเป็น7ชั่วโมงครึ่งที่มันมีคุณภาพตอบหลักๆแบบนี้ก่อนครับพี่พรชัยผมถามยินนิดหนึ่งคือผมได้ทดลองไปแล้วนะครับแล้วก็หลับได้หลังจากที่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำหลายคนเป็นนะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำปั๊บนอนต่อไม่ได้อันนี้ก็หลับได้คำถามคือสมมติว่าเรากินไปเรื่อยๆมันเริ่มรีบาลานซ์เนี่ยเราต้องกินต่อเนื่องไหมครับคือมันพยายามจะตอบว่าต้องกลับไปหลักการนิดเดียวนะครับเราเป็นทางเลือกอันนึงนะครับเราไม่ใช่เราจะพยายามมาบอกว่านี่คือทางเดียวนะครับคือคำว่าทางเลือกมันก็เหมือนคนปวดหัวมันก็จะมีทางเลือกหลายเรื่องนะครับทางเลือกอันนี้เป็นทางเลือกที่เอาข้อหนึ่งแน่ๆก่อนคือมันนอนท็อกซิกนอนเคมีคอลนะครับเพราะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมันธรรมชาติครับมันคือของที่มาจากดอกไม้นะครับซึ่งถ้าจะพูดต่อเนี่ยบนฟอร์มูลเลชันที่เราคุยกันที่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณทานตัวเนี้ยนะครับตัวนี้มันก็คือสารจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับก็เราก็ทำงานเราไม่เชื่อว่า CBD เก่งอยู่คนเดียวนะครับมันจะต้องของพวกนี้มันต้องมีพระเอกพระรองคนนำเร่งสารคนทำอะไรทั้งหลายทั้งปวงตามหลักเภสัชเวชนั่นแหละครับทีนี้ถามว่าเขาไปช่วยยังไงนะครับเขาก็ทำงานร่วมกันกับทั้งกาบาทั้งแอลทีแอนดีนทั้งตัวเคอร์คูมินครับของพวกนี้เมื่อกี้ทุกพี่แชร์เรื่องการอักเสบในร่างกายนะครับสิ่งที่จริงๆ CBD ทำได้เก่งสุดคือการต้านการอักเสบเขาถึงเป็นสารที่นิยมที่สุดตอนนี้ในการไปใช้รักษาปรับสภาพผิวหนังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wrinkle นะครับผิวไม่มีใครอยากผิวเหี่ยวเนาะก็ถ้าผิวไม่เหี่ยวก็ต้องชุ่มชื้นจะชุ่มชื้นได้ก็คือตัว aquaporin 3ก็คือโปรตีนที่อยู่ในผิวหนังอะไรครับนะครับเขาต้องทำหน้าที่ regulate เรื่องความชื้นได้ดีนะครับโรคสะเก็ดเงินนะครับโรคงูสวัดพวกนี้เป็นของที่เราทวีตอยู่ตลอดนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้อย.เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยพวกนี้มันเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับฉะนั้นสโคปเขาจะกว้างไปกว่าเรื่องของสลีปไม่ได้บอกว่าเขาเก่งทุกเรื่องนะครับแต่จะบอกว่าเรื่องที่เขาเก่งมากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าลงไปทำวิจัยแล้วก็ฟอร์มูลเลตเขาในแมนเนอร์ที่เป็น
ทางการแพทย์ละกันโดยจะต้องใช้หลักที่นี่จะบ้าเรื่องฟาร์มาโคโลจีนะครับก็เน้นในเรื่องของการฟอร์มูลเหมือนฟอร์มูลยาแหละครับนะครับต้องไปดูทั้งฟาร์มาโคไดนามิกส์นะครับคินเนติกส์ดูเรื่องเฮอร์บรักซ์อินเตอร์แอคชั่นดูเรื่องสภาพความไม่เป็นพิษในเรื่องของการที่มีเอฟฟิเคซี่จริงอะไรประมาณดูดีนั่นนะครับของคุณที่คุณลองไปถามว่ามันเข้าไปเริ่มช่วยอะไรนะครับคนส่วนใหญ่อะครับกลับมาคำเดิมเลยวิตกกังวลมักจะเป็นปัญหาแรกนะครับพอร่างกายเขาไม่สงบไม่อยู่ในสภาวะที่เขาจะไปอยู่ในสภาพการนอนนะครับมันก็เกิดปัญหานะครับแล้วถ้ามันเป็นปัญหายิ่งไม่นอนหรือนอนได้แย่มากๆนะครับก็จะมีเรื่องอย่างโรคพวกนะครับที่พี่มีได้พูดออกมานะครับซึ่งเป็นของที่รักษาได้ด้วยตัว CBD โดยตรงพวกนี้มีวิจัยครับตัวทั้งเยลทั้งฮาร์วาร์ดจริงๆทำงานร่วมกับเรานะครับทำมานานแล้วนะครับจริงๆต้องบอกต่างประเทศทำงานล่วงหน้าก่อนเรามาหลายสิบปีนะครับของเราเพิ่งเปิดเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับวิทยาศาสตร์ของทางเราก็เริ่มมาแคชอัพกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาทำงานบนเรื่องนี้อย่างขมักขม้นจริงๆทำงานร่วมกับเราในหลายๆโปรเจกต์นะครับบนหลายๆโรคเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันทำงานได้จริงไหมและมันทำงานได้ดีขึ้นไหมเมื่อนำมาใช้กับสมุนไพรไทยบางตัวซึ่งจะบอกว่ามันดีจริง